สวัสดีครับกลับมาพบกับช่วงบันเทิงศิลป์อีกครั้งกับผมณรงค์อนุรักษ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชปรารภให้กรมศิลปากรจะสร้างบานประตูหอพระมนเทียนธรรมขึ้นใหม่อีก1ชุดเพื่อทรงเกรงว่าบานประตูชุดเดิมจะชำรุดทรุดโทรมลงทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่สามารถได้ชื่นชมกับโบราณวัตถุชิ้นนี้บานประตูประดับมุกที่หอพระมนเทียนธรรมนี้นะครับสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเป็นฝีมือของช่างในปลายยุคกรุงศรีอยุธยาสร้างด้วยเปลือกหอยมุกสวยสดงดงามมากติดตามได้จากทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงครับบานประตูประดับมุกที่หอพระมนเทียนธรรมนั้นมีความสำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานเนื่องจากบานประตูของวัดบรมพุทธรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคำจารึกฉลุลายมุกเป็นตัวหนังสือสมัยอยุธยาว่าบานประตูคู่นี้สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพุทธศักราช2295เป็นบานประตูไม้ที่ช่างโบราณสมัยอยุธยาลงรักประดับลวดลายแบบอย่างสมัยอยุธยาตอนปลายด้วยเชือกหอยมุกได้อย่างสวยงามจากนั้นเมื่อกรุงศรีอยุธยาได้ทำสงครามกับพม่าวัดดังกล่าวจึงได้ปล่อยทิ้งร้างไว้จะเอาวัดวัดสาราปูนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำบานประตูมุกมาเก็บรักษาไว้ที่วัดจนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พุทธศักราช2474มีงานฉลองพระนคร150ปีได้มีการบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดารามสมเด็จพระกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเห็นว่าบานประตูมุกมีขนาดเหมาะสมที่จะนำมาติดตั้งไว้ที่ช่องประตูช่องกลางของหอพระมนเทียนธรรมจึงได้นำมาประกอบเข้าไว้จนถึงปัจจุบันด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชปรารภให้กรมศิลปากรจัดสร้างบานประตูประดับมุกหอมนเทียนธรรมภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้นใหม่จำนวน1ชุดเมื่อพุทธศักราช2550ด้วยทรงห่วงใยว่าหากปล่อยตากแดดตากละอองฝนจะทำให้ลวดลายประดับมุกและรักสมุกเสื่อมสภาพจนเกิดความทรุดโทรมและเยาวชนรุ่นใหม่อาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอันทรงคุณค่าและงดงามกรมศิลปากรจึงรับสนองพระราชปรารภโดยจะสร้างบานประตูมุกชุดใหม่ซึ่งทำจากไม้สักทองทั้งบานโดยบานประตูมุกหอพระมนเทียนธรรม1ช่องประตูประกอบด้วยบานประตู2บานบานซ้ายและบานขวาพร้อมอกเหลาขนาดแต่ละบานกว้าง72เซนติเมตรสูง363เซนติเมตรตัวบานหนา9เซนติเมตรอกเหลาหนา10เซนติเมตรรวมความหนา19เซนติเมตรโดยประมาณนั่นคือเป็นการที่ได้ร่วมกันในการอนุรักษ์นะครับในเรื่องของมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมในเรื่องของการสร้างบานประตูนะฮะในส่วนของเรื่องการรองรักฝังมุกนะซึ่งถือว่าเป็นศิลปะล้ำค่านะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายการสร้างบานประตูประดับมุกคู่ใหม่นี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 7.5 ล้านบาทใช้ระยะเวลาดำเนินการ5ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2555โดยมีนายอัมพลสัมมาวุฒินักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรเป็นผู้ควบคุมการดำเนินงานตั้งแต่การจัดหาวัสดุที่นำมาใช้รวมทั้งการจัดหาไม้สักทองเพื่อนำมาสร้างหุ่นบานประตูโดยได้ไม้สักทั้งต้นให้สามารถสร้างหุ่นบานประตูที่เป็นไม้แผ่นเดียวทั้งบานนอกจากนี้ยังต้องเตรียมแบบลวดลายประดับมุกโดยใช้คัดลอกแบบจากบานประตูมุกหอพระมนเทียนธรรมบานเดิมและได้ถ่ายภาพลวดลายประดับมุกจากบานประตูมนดบวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนำมาออกแบบเพื่อปรับลายใช้งานและให้มีรูปแบบใกล้เคียงกับลายโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
งานนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นงานที่ละเอียดอ่อนนะครับแล้วเราจะใช้กระบวนการการปฏิบัติงานนี้แบบโบราณคือจะใช้วิธีการฉลุลายแบบละเอียดแบบโบราณทุกอย่างแล้วการประดับลายเนี่ยปกติถ้าเป็นสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาจะให้ทันไปหาพวกวัสดุสมัยใหม่นะครับอันนี้เราต้องการทำให้เกิดความรู้ด้านการประดับมุกแบบโบราณก็ใช้ยางรักผสมกับสมุกกลานะครับเป็นตัวที่จะประสานลวดลายแล้วก็ข่มพื้นลายดังนั้นการวิธีนี้ก็ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนยากแล้วก็การแห้ของรักแต่ละครั้งก็ใช้เวลานานเป็นอาทิตย์นะฮะพิธีบวงสรวงบานประตูประดับมุกหอพระมนเทียนธรรมในพระบรมมหาราชวังมีขึ้นในวันจันทร์ที่18มีนาคม2556โดยมีนายสนธยาคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีบวงสรวงบานประตูประดับมุกหอพระมนเทียนธรรมในพระบรมมหาราชวังเพื่อถอดบานประตูมุกบานเก่าและเตรียมการติดตั้งบานประตูประดับมุกบานใหม่โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณเป็นผู้ประกอบพิธีบวงสรวงในวันที่20มีนาคมจะทำการติดตั้งบานประตูใหม่แล้วเสร็จและนำบานประตูเก่าไปบูรณะซ่อมแซมและเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นความสวยงามและเห็นคุณค่าของงานศิลปะวัฒนธรรมไทยซึ่งบานประตูบานเก่าจะนำไปอนุรักษ์หน้าสำนักช่างสิบหมู่ก่อนจะนำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครกิตติพงษ์เปรมใจชนถ่ายภาพทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงที่แดน24รายงานนับเป็นโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าเหมาะแก่การอนุรักษ์และรักษาไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ความเป็นชาติความเป็นไทยของเราติดตามช่วงบันเทิงศิลป์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมณรงค์อนุรักษ์สวัสดีครับช่วง